หลังจากที่พักเก้าวไกลนะคะเสนอให้มีการเพิ่มวันประชุมสภาเป็น3วัน4วันเนี่ยนะคะประธานวิปรัฐบาลก็เลยออกมาออกตัวปกป้องนายกเศรษฐาแทนเลยบอกว่านายกเศรษฐาไม่เคยหนีสภานะเมื่อเทียบกับนายกคนก่อนๆเนี่ยคะ่ะและถ้าท่านติดงานก็จะมอบรัฐมนตรีชี้แจงแทนดักคอเก้าไกลค่ะบอกว่าเสนอเพิ่มวันประชุมสภาเนี่ยอย่าหวังเอาคะแนนลอยๆค่ะ นายวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ในสภาว่าหากวันไหนท่านว่างเนี่ยท่านก็จะมาตอบด้วยตนเองไม่เคยหนีสภาอยู่แล้วถ้าเทียบกับนาย,ยกคนอื่นๆที่ผ่านมาหากท่านมีภารกิจท่านก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตนเองก็ยังได้กวดขันอยู่ตลอดเวลาและมักจะพูดอยู่เสมอว่าหากรัฐมนตรีคนไหนไม่มาตอบกระทู้ตนก็จะลากไ้ให้หมดด้วยค่ะ ยิ่งตอนนี้เนี่ยเปิดสมัยประชุมสภาแล้วยิ่งต้องมาเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสําคัญมากมายเดี๋ยวก็ต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็ให้เวลาท่านได้ไปทํางานหากท่านมีเวลาท่านจะมาสภาซึ่งนายกคนนี้เนี่ยถือว่ามาสภาบอยมานั่งรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของผู้แทนซึ่งถือเป็นประโยชน์กับประชาชน นายวิสุทดย้ำว่าภายในวิบรัฐบาลเองเนี่ยผมมีการประสานโดยตลอดว่ารัฐมนตรีห้ามเบี้ยวตอบกระทุ้ตอนนี้สสก็เริ่มพูดกันเยอะว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนขี้เกียจหลังยาวสสที่รอเป็นรัฐมนตรีก็มีอีกเยอะค่ะ นายวิสุทธ์กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้เพิ่มวันประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายสำคัญให้มากขึ้นด้วยนะคะโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันแต่หากย้อนไปดูในอดีตเราจะมีการประชุมสภาเริ่มในช่วงบ่ายของวันพุธและวันพฤหัสพอมาถึงยุคของนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาก็ให้เพิ่มการประชุมมาเป็นวันพุธเต็มวันและวันพฤหัสดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องพิจารณากฎหมายสำคัญก็อาจจะเพิ่มการประชุมในวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็พอ ได้แต่ถ้าจะเพิ่มวันประชุมเป็น4วัน5วันเลยเนี่ยคงไม่ไหวเพราะสสก็ต้องมีการประชุมพักและประชุมกรรมธิการชุดต่างๆด้วยดังนั้นหากเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเพิ่มการประชุมในวันศุกร์อีกหนึ่งวันอาจจะพอได้ทั้งนี้เนี่ยขอให้มานั่งประชุมสภาให้ครบทั้ง2วันก่อนนั่งประชุมกันให้เต็มๆก็น่าจะพอแล้วค่ะ ในวิสุท์ย้ำค่ะว่าผู้แทนเขตโดยเฉพาะที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็น่าเห็นใจเพราะประชาชนในพื้นที่เขาก็อยากเห็นหน้ายิ่งเวลามีปัญหาทั้งน้ําท่วมน้ําแล้งก็อยากให้ผู้แทนเนี่ยเข้ามาดูและรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดเข้าใจว่าสสพักเก้าไกลส่วนใหญ่เป็นสสบัญชีรายชื่อและสสกทมค่ะจึงอาจจะไม่ต้องไปลงพื้นที่เหมือนกับสสพักอื่นๆเขาดังนั้นอย่าคิดจะประชุมเพื่อหวังเอาคะแนนลอยๆนะคะ